ก็เลยใช้สูตรบันทึกเดี๋ยวเราจะสูตรบันทึกและรายละเอียดเราค่อยว่าอีกทีนะครับพันธะนั่นคือจุดจบอย่างในภาษาอังกฤษที่เรียนเองนั่นคือเราปะชีวิตเรื่องราวของคนที่สนใจอย่างคนที่เขาเป็นช่างภาพแฟชั่นที่เขาปัจจุบันเป็นช่างภาพแฟชั่นแล้วก็แต่ก่อนก็เป็นช่างภาพสงครามแล้วเขาไปในเวียดนามแล้วก็เจอคนตายคนบาดเจ็บต่อหน้าแล้วเขาก็เป็นโรคประสาทสงครามอย่างเงี้ยครับเราไปคัดการรักษาตัวแล้วก็หายจากอาการกลับมาเป็นช่างภาพแฟชั่นนั่นนี่เราไม่น่าสนใจแล้วก็เอามาปะในส่วนบันทึกของเราครับเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจในการเหมือนเราปักธงความฝันไว้ที่ยอดเขาแล้วเราต้องตามไปให้ถึงอย่างเงี้ยครับคือตังไม่มีไม่เป็นไรหรอกไปเรื่อยๆแล้วกันไปน้อยๆก็มีตังเยอะก็ใช้ของดีตังน้อยๆก็ใช้ของที่ถูกๆแล้วดัดแปลงมันนะครับเราให้ดูว่ามันดัดแปลงยังไงนะครับนี่นะครับบางทีว่างๆเราเรียนมาลื้อเล่นนะครับอยู่เชียงใหม่ด้วยทำก็หรือประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งแต่ประกอบนี่3 วันนะครับเย็นหมดเลยครับเรียนมันมีเรื่องราวเยอะครับเวลาลื้อมันต้องวาดสเก็ตนะมันต้องจดต่างๆเพราะว่าเวลาประกอบแล้วมันจะงงมากเพราะหน้าตาคล้ายๆกันไปหมดบางทีไอ้สายรูนี้ทำไมน็อตมันสั้นหรือมันยาวมาเดิมแต่หน้าตาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยฝรั่งทำเกินไปเยอะครับจนบางทีสมัยก่อนมันไม่มีกล้องดิจิตอลที่จะมา copy อะไรแบบซีล็อกอะไรแบบง่ายๆอย่างที่เจอแล้วก็ iPhone ฟับแต่สมัยก่อนต้องวาดเอาวาดอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางแสงนะครับเกี่ยวกับจดจัดหนังสือนะครับบางทีเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีร้านขายเอกสารนะครับเราก็ต้องเขียนเอาในส่วนบันทึกเล็กๆนะครับอันนี้เรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับแสงค่าให้สต็อกเท่าไหร่แสงว่ายังไงแล้วก็ใช้ทักษะการเป็นอาหารก็คือในการเรียนภูมิประเทศอย่างอันนี้ก็จะบอกว่าช่วงที่ภูเก็ตใช่ไหมครับมันมีวิวที่บอกฉันอยู่ตรงนี้ทิศเหนือตรงนี้เวลาน้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นเราไปแบบเล่นเปื่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพื่อประหยัดตังค์ใช่ไหมครับแต่เราไปแสงไม่ดีแต่เราจดบันทึกว่าเดี๋ยวเราเองชีวิตมันข้างหน้ามันต้องเติบโตแน่มันจะกลับมาใหม่อย่างเงี้ยแล้วจากนั้นมาผมก็มีงานถ่ายสต็อกโฟโต้ก็คือผมใช้ข้อมูลจากสมุดบันทึกนะครับผมก็จะมาอย่างคือเกาะทั้งเกาะยังเกาะภูเก็ตทั้งเกาะเนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้โดยวิธีคิดเป็นการอาหารนั่นคือใช้วิชาแผนที่วางจัดวางโดยมีตำแหน่งที่ถูกต้องถูกที่ถูกคนถูกที่ถูกเวลาครับผมนี่ก็จดไอ้มุมภาพหรือที่เราเห็นริมทางคือบางช่วงผมก็ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อฟิล์มเยอะนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คือโต๊ะทำงานตอนสมัยอยู่ประกอบผมว่านี่คือแหล่งอาหารจัดของตัวเองนะครับนี่ผมไปเท้าความนิดนึงก็คืออย่างบางทีผมไปเดินทางขี่มอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ไปห้องสองไปปลาต่างๆเนี่ยเราไม่มีตังค์เรามีเงินแค่เช่ารถมอเตอร์ไซค์ซื้อน้ำซื้อขนมปังแล้วก็มีเสื้อกันฝนอุปกรณ์พื้นฐานในการปกป้องตัวเองจากอุบัติเหตุนี่เล็กน้อยนะครับถ้าเราว่าเอาส่งบันทึกคือเราดูภาพหนังสืออสทท่องเที่ยวแล้วก็จำจุดว่าไอ้นาขั้นบันไดอยู่ตรงไหนแล้วคือเราก็ขี่เรื่อยแล้วก็จดบันทึกไว้จดบันทึกจดรายละเอียดไว้เราคิดว่าอีกหน่อยเราคงได้มาอีกในฐานะความเป็นช่างภาพอาชีพรับจ้างเนี่ยแต่บอกตรงเลยก็มาเยอะมากเลยนะไปแนวสอนนี่15 ครั้งขี่มอเตอร์ไซค์10 เกือบ 13 14 ครั้งแล้วนั่งเครื่องบินครั้งหนึ่งแล้วนั่งรถเมล์ครั้งเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ขี่กลางคืนบ้างแบบเดือนหงายสวยงามมากนะครับประทับใจโอเคมาต่อมาผมก็เอางานเป็นฟรีแลนซ์ออกมาจากประกอบโพสมาเอาทักษะในการถ่ายโฆษณาเนี่ยมาจัดไฟถ่ายคนถ่ายลงนิยสารแอลแมกกาซีนแอลเดคอร์สุทรีโอก็เคยร่วมงานกับช่างภาพน้องๆในหลายคนนะครับอย่างน้องวันนึงนะครับก็จะรู้จักกันจากการทำงานแต่ผมเริ่มค้นพบตัวเองว่าผมคนชอบถ่ายรูปคนคือคิดเป็นหลักการไม่ได้แต่รู้สึกว่าบุคลิกตัวเองเนี่ยมันรู้สึกเราสัมผัสได้ว่าทำไมเราเข้าหาคนง่ายเรารู้สึกว่าเราใช้เวลาสั้นในการที่อยู่ในสถานที่ที่มีคนแล้วก็เราไม่มีกำแพงแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคุณปุ๋ยกำแพงน้ำแข็งใช่ไหมครับกำแพงไม่แข็งนะครับผมคือเราใช้เวลาแป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะเข้าฐานลูกเขาได้โดยที่สุดเขาไม่เกรงนะครับคือการทำเป็นช่างภาพช่วงที่ถ่ายนิยสารนะครับถ่ายคนนี้บางทีเราไม่มีโอกาสถ่ายนิยสารต่างจากถ่ายโฆษณาเพราะถ่ายโฆษณามีเลเยอร์มันมีเงื่อนไขของการว่าจ้างหรือคนที่มาเป็นแบบเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพแล้วเราถ่ายคนที่ใน เป็นลุงในนิยสารเนี่ยคนเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นตำแหน่งเขาไม่ได้ถูกว่าจ้างและมีเวลาน้อยนิดมากเขาไม่เคยเจอล่วงหน้าก่อนนะครับก็ถึงยุคก็ต้องถ่ายเลยแล้วก็ดัดแปลงตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่อุปกรณ์ก็เป็นแบบพื้นฐานแฝดร่มซอฟต์บอร์ดแค่นั้นนะครับแต่บางทีผมก็ทุ่มเทนะแบบจีบอันผมก็เตรียมผ้าเตรียมอะไรไว้เอาเซนจูรี่หนักถึงไงครับแบบแบกไปใส่เป้อะไรเงี้ยไปนะครับบางทีอย่างฉันนี้ผมก็เอาไฟไว้ด้านหลังแล้วก็ยิงมานี่ไฟมันเข้ามาง่ายๆอย่างสมัยนู้นเขาจะเป็นดีไซเนอร์เนี่ยการที่จะหวานล้อมให้เขาทำภาพแตกประหลาดเนี่ยสมัยนู้นมันจะยากนะเขาจะแบบนี่มันจะดีเนอะเขาจะไม่เชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ทำให้เขาเชื่อได้นะคือผมเคยถ่ายนักการเมืองหลายคนนะครับไปให้ไปยืนตากแดดข้างนอกเนี่ยหรือไม่ก็ไปยืนระเบียงทำอะไรมากมายหลายคนเหมือนกันครับชิ้นห้องสตูดิโอนะครับบางทีก็ไปขนของไปถ่ายคนฟังไปถ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆตอนนี้ก็น่าสนใจที่ว่าพอถ่ายสตูดิโอนะครับผมเริ่มสนใจงานแนวสเปเชียลเอฟเฟกต์ก็คือมีการซ้อนฟิล์มคือไล่แรงบันดาลใจจากพี่ดาวนะครับสมัยปีประมาณ1991ที่เขาจะตั้งกลุ่มชื่อนอติลุสนะครับครับมีช่างภาพสุดยอดหลายคนที่รวมกลุ่มกันอย่างชั้นนี้ที่เป็นอะไรนะครับผมมีอะไรนะมีไขมันโอเมก้าทรีลูกสมองครับครับผมตอนนั้นจะมีคำพูดแบบว่าแสงแบบดาวแล้วดูซิว่าแสงแบบดาวเป็นยังไงนะครับนี่ครับสไตล์เป็นแบบว่าคือสร้างงานจากกล้อง FM2 นะครับก็คือใช้ฟิล์มสไลด์คือมีให้แค่สไลด์มีแค่นี้แต่เทสต์ต่อลอยไม่ได้นะคือเอาท้องฟ้ามาใส่หลอดไฟแสงสว่างหลอดไฟลอยอยู่เหนือมือแต่ไอ้ที่ชื่อสมสารใช้อุปกรณ์โปรเจคเตอร์ครับก็คือดัดแปลงนะครับก็คือสร้างทาวเวอร์ขึ้นมาที่ผ้าดำแต่มันมีหลายขั้นตอนนะอธิบายมันเวลาไม่พอครับเป็นว่ามันวิธีดัดแปลงเนี่ยคืออะไรครับใช้เครื่องฉายสไลด์บ้างแล้วก็การเทสต์ลอยก็ไม่มีก็คือผมจะถ่ายเซตแรกเมื่อเทสแสงก่อนแล้วนี่ไปล้างถ้ามันไม่ผิดพลาดก็จะดำเนินการต่อขั้นที่2ที่3ที่4ต่อไปแต่ถ้าผิดพลาดก็ทำใหม่แต่จะใช้เครื่องวัดแสงประกอบกับใช้สติ๊กเกอร์ปิดแนบในบนพื้นตรงจุดที่เป็นขาตั้งนะครับถ้ามันโอเวอร์แอนเดอร์เนี่ยก็เข้าผักออกก็คือชีวิตใช้วิธีแบบง่ายๆแบบคือสร้างผลงานภายใต้ข้อจำกัดคือวิธีคิดแบบสั้นๆแค่นี้นะครับอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับชื่อเอทก็ถ่ายก่อนพิมพ์คำว่าเอทบนกระดาษ A4 แล้วก็ถ่ายครั้งด้วยฟิล์มขาวดำส่วนที่เป็นสีดำเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีขาวก็เป็นสีดำแล้วก็เอาอย่างที่อย่างแสงแบบดาวด้วยครับอิทธิพลต่างๆเนี่ยคือโทนของมันครับเพราะว่าตอนนั้นอย่างที่พี่ดาวบอกครับว่าไอ้มืดมันไม่ได้ตังค์นะครับแต่โอเคมันอยู่ในพื้นที่ของนิยสารมันเรื่องราวบางอย่างมันแต่หนังสือต่อมาก็เจ๋งนะแต่มันก็อยู่ได้ถึง2 ปีครับครับผมโอเคต่อเราได้ฟิล์มขาวดำมาคือสีดำเป็นสีขาวสีขาวเป็นสีดำแล้วก็ใส่เครื่องฉายสไลด์เครื่องฉายสไลด์ก็ยิงผ่านรูสีดำกระดาษดำเจาะรูแล้วก็มาเดินคิดแรงบันดาลใจแล้วไปหาตุ๊กตาตลาดปีนังมาแล้วก็เอาแสงเข้ามาใส่ตรงหน้านะครับแล้วถึงชีวิตคนหย่าร้างแล้วก็ถ่ายตัดไฟคู่2 คนเนี่ยในฉากขาวให้เป็นซูเอตแล้วก็ขึ้นไปบนตึกถ่ายพระอาทิตย์ตกเราไม่มีเลนยาวเยอะๆเราก็ปรับให้มันเบลอครับก็คือมีเลนแค่70-200แล้วก็ปรับเอาโฟกัสดวงมันก็โตเพราะเราไม่ต้องการให้มันคงไงแล้วก็ไปซ้อมเป็นฟิล์มสไลด์มาซ้อมกันแล้วก็ไปอัดแล้วก็มาใส่ในกล่องก็ซื้อกระจกมา5 อันมาทดลองต่อก่อนดูจังหวะของมันจนรู้วิธีว่าต่อให้มันได้อย่างใจต้องการแล้วก็เลยพอได้แล้วก็มาจัดไฟเพื่อจะไล่แสงตรงส่วนที่แตกให้มันกระเด้งขึ้นมานะครับแล้วไอ้แขนมาตุ๊กตาก็เอามาใช้เรื่องราวอย่างน้ำท่วมกรุงเทพอันนี้ซับซ้อนคือต้องใช้ตู้ปลาต้องมาอัดรูปต้องมาจัดไฟต้องเอาไอ้ฟองอากาศที่ทำให้ปลาหายใจนะครับแล้วก็บางทีก็ กาดูในช่องน้องมือกดชัตเตอร์